จักการเบิร์นนมเบิร์นเหล้าเบิร์นฝ่าเท้าในการ์ตูนที่ฉายทางทีวีเนี่ยประเทศอื่นๆเขาจะเบิร์นขนาดไทยหรือเปล่าหลายๆคนคงจะคิดว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นหรือไม่ก็อเมริกาเขาก็ไม่น่าจะเบิร์นอะไรขนาดนี้งั้นวันนี้ SPY มี10เซ็นเซอร์ขัดใจญี่ปุ่น VS ต่างประเทศจะหนักหนาสาหัสกันแค่ไหนก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย 1. หลายๆคนคงจะทราบว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีการเซ็นเซอร์การ์ตูนยกตัวอย่างเช่นการ์ตูนที่ฉายอยู่ในญี่ปุ่นและอเมริกาก็มีการเซ็นเซอร์ที่แตกต่างกันออกไปในโปเกมอนในเวอร์ชันอเมริกานั้นจะมีการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมเช่นการดัดแปลงคำปั้นให้กลายเป็นแซนด์วิชหรือมีการแก้ไขตัวละครที่เสี่ยงต่อการเหยียดผิวรวมไปถึงการแก้ฉากของแก๊งล็อกเก็ตที่ทำท่าทางคล้ายกับนาซีจากยกมือขึ้นก็คือเอามือลงหรือไม่ก็เอาขึ้นทั้งสองแบบนี้นี่แหละ 2. เด็กๆไม่ควรเล่นไฟนะมันไม่ดีนะเหมียวมาเล่นเทียนวันเกิดแทนกันดีกว่าแม่มันแตกต่างกันตรงไหนล่ะเนี่ยสุดท้ายมันก็ไฟเหมือนกันคนจะเห็นว่าในเวอร์ชันของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เป็นไม้ขีดไฟแต่ในฝั่งของอเมริกาก็เปลี่ยนเป็นเทียนวันเกิดแทนซะอย่างนั้น 3. ในขณะเดียวกันก็มีการเซ็นเซอร์การ์ตูนในระดับที่คนดูต้องตะโกนดังๆว่าเครื่อยกตัวอย่างเช่น One Piece ในอดีตนั้นบริษัท Full Kid Entertainment ทำแอนิเมชันในอเมริกาได้มีการเซ็นเซอร์อยู่หลายจุดยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนปืนปกติให้กลายเป็นปืนฉีดน้ำหรืออย่างเช่นในภาพนี้นั่นก็คือการแก้ไขบุหรี่ให้กลายเป็นอมยิ้มแทนแม้ว่ามันจะไม่แย่เท่ากับการเบิร์นทิ้งแต่ก็ชวนสงสัยทุกครั้งว่าเอ๊ะทำไมลูกอมมันถึงอยู่ในซองสีเหลี่ยมได้หึมันก็แปลกๆอยู่เนอะ 4ด้วยความห่วงใยต่อเด็กที่ดูการ์ตูนการ์ตูนที่ฉายในช่วง2ปีนี้อย่าง Yokai Watch ก็มีการเซ็นเซอร์แบบเบาๆนั่นก็คือเวอร์ชันญี่ปุ่นจัดเต็มแบบจุๆในชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่ส่วนในเวอร์ชันของอเมริกาก็เพิ่มชิ้นผ้าเข้ามาใหม่อย่างเช่นผ้าปิดชุดบิกินี่ใส่เสื้อให้มันดูโป๊ะน้อยลง 5. เป็นที่น่าแปลกตาหน่อยก็คือสีนี้เลยในฉบับของญี่ปุ่นเนี่ยในทีวีจะเห็นเป็นรายการชายหนุ่มที่ชวนเล่นกล้ามแต่ในฉบับที่ฉายฝั่งอเมริกาก็คือดัดแปลงกลายเป็นรายการทำอาหารจนทำให้คอการ์ตูนในอเมริกาตั้งคำถามว่าแม่ Heyman ที่เขาเคยดูล้ำกว่านี้เยอะทำไมถึงต้องเปลี่ยนแปลงฉากนี้ที่ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ6. และแล้วก็ถึงข่าวประเทศต้นฉบับอย่างประเทศญี่ปุ่นก็มีการเซ็นเซอร์บ้างหลายๆคนอาจจะคิดว่าแหมญี่ปุ่นเขาคงไม่เซ็นเซอร์หรอกนะแต่จริงๆแล้วฉากบางฉากซีนบางซีนลูกพี่ยุ่นเขาก็เซ็นเซอร์เหมือนกันนะจริงอยู่ว่าถ้าเป็นการ์ตูนโป๊ะก็อาจจะมีกฎหมายคุ้มครองสื่อที่ไม่สามารถซื้อขายได้ทั่วไปแต่การ์ตูนปกติที่ฉายตามสถานีโทรทัศน์ทั่วไปก็มีการเซ็นเซอร์อยู่เหมือนกันยกตัวอย่างการ์ตูนเรื่องโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษภาค3ที่ออกฉายในช่วงปี2014ถึง2015มีฉากที่ตัวละครหลักอย่างคูโจโจทาโร่เด็กนักเรียนม.ปลายวัย17ปีที่มีฉากทำการสูบบุหรี่แต่มีการเซ็นเซอร์โดยใส่เงาดำพาดบังหน้าซะดื้อไปซะอย่างนั้นแม่เรียกได้ว่ามันไม่ใช่สไตล์ญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยถึงแม้ว่าสื่อญี่ปุ่นจะไม่ได้มีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ออกสื่อแต่เหตุผลของการเซ็นเซอร์นี้เกิดจากเจอทาโร่มีอายุไม่ถึง20ปีจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในขณะเดียวกันก็มีฉากการเล่นเกมโป๊กเกอร์ที่มีโต๊ะพนันชิปพนันไพ่
ที่น่าจะผิดกฎหมายแต่ทว่าฉากนี้ไม่โดนเซ็นเซอร์ซะอย่างนั้น 8. ในเรื่องโตเกียวกูที่เล่าเรื่องการใช้ชีวิตของเหล่ากูสิ่งมีชีวิตที่กินเนื้อมนุษย์ดำรงชีวิตทั้งยังต่อสู้กับเหล่ากูกันเองด้วยเหตุผลนี้ก็มีความรุนแรงสูงไม่น้อยทำให้มีการเซ็นเซอร์ตอนออกอากาศโดยการพาดเงาดำบ้างหรือบางทีก็ทำภาพเนกาทีฟแทน 9. ตัดภาพมาที่ Dragon Ball Z กันบ้างก็เจอปัญหาการเซ็นเซอร์อยู่เหมือนกันเมื่อครั้งถูกนำมาตัดต่อใหม่มีการดัดแปลงภาพโดยในเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเลือดไหลเต็มที่จากการต่อสู้แต่ในเวอร์ชันอเมริกาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีเลือดไม่ค่อยมีบาดแผลใดๆทั้งสิ้นมันก็ดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะ10และการเซ็นเซอร์สไตล์แสงศิลธรรมในญี่ปุ่นเองก็มีเช่นกันซึ่งการเซ็นเซอร์แบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับแอนิเมชันสายแฟนเซอร์วิสฉากสาวสวยสุดเซ็กซี่ในห้องน้ำนุ่งน้อยห่มน้อยนี่แหละที่เขาต้องใช้แสงศิลธรรมมาเบือๆไว้แบบนี้เรียกได้ว่ายุคก่อนๆเราจะรู้ว่าแอนิเมชันเขาไม่ค่อยจะเซ็นเซอร์เท่าไหร่นะแต่ตัดมาในยุคปัจจุบันก็เริ่มมีการเซ็นเซอร์หนักขึ้นแล้วแหละเป็นยังไงบ้างล่ะกับแอนิเมชันที่เซ็นเซอร์ขัดหูขัดตาขัดใจคุณผู้ชมแล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรมีการ์ตูนเรื่องไหนที่เซ็นเซอร์ขัดหูขัดตาขัดใจเพื่อนๆบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยล่ะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe SPR ด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ